Dilek Podcast Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Dilek Podcast ใน EP ที่36ของ Podcast ของศูนย์วิจัย Dilek Chainam คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ Dilek Podcast เดินทางมาถึง EP ที่36แล้วต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ยังอยู่กับเรามาในแต่ละ EP นะครับสำหรับปีนี้ผมขอเริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคลสักหน่อยนะครับเนื่องจากในปีที่ผ่านมาท่านศาสตราจารย์ดร.บรรพต กำเนิดสิริอาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ดังนั้นเมื่อเปิดศักราชใหม่ผมจึงขอพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับท่านอาจารย์ในหัวข้อประวัติศาสตร์การทูตสำคัญไฉนครับสวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นผมขอเริ่มที่คำถามพื้นฐานทั่วไปก่อนเลยนะครับว่าประวัติศาสตร์การทูตคืออะไรและมันแตกต่างจากประวัติศาสตร์ประเภทอื่นๆอย่างไรครับอาจารย์ขอตอบโดยสังเขปอย่างนี้นะครับว่าประวัติศาสตร์การทูตเนี่ยถ้าเราให้คำจำกัดความจากคำนะฮะคำว่าประวัติศาสตร์การทูตหมายถึง เป็นการศึกษานะฮะการศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์นะฮะในอดีตโดยดูที่การแต่ปฏิสัมพันธ์นั้นนะฮะโดยเราดูจากที่การเจรจานะฮะการเจรจากันเนี่ยเพราะเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทูตเพราะฉะนั้นเราจะเน้นไปที่การเจรจาเนี่ยเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในการเจรจาก่อนการจะเจรจานะฮะหรือว่าหลังเจรจาแล้วมีผลอย่างไรเนี่ยอันนั้นรวมกันอยู่ในที่นี้ด้วยนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์การทูตไม่ได้หมายถึงว่าคุยกันเรื่องการเจรจาสนธิสัญญาสันติภาพที่กรุงปารีสปี1919จบพอเจรจากันปั๊บจบแค่นั้นไม่ได้คือต้องมาก่อนหน้านั้นว่าสาเหตุที่มันจะเกิดก่อให้เกิดการเจรจานั้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็หลังจากการเจรจานั้นๆเนี่ยมันมีผลสืบเนื่องมาอย่างไรนะฮะนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์การทูตที่นี้เนี่ยเมื่อกี้นี้เนี่ยได้ถามถึงว่าประวัติศาสตร์มันต่างจากประวัติศาสตร์ธรรมดายังไงที่ไม่มีคำว่าการทูตใช่ไหมฮะถ้าเป็นประวัติศาสตร์ที่มันไม่มีคำว่าการทูตเนี่ยเขาจะศึกษาในเรื่องอื่นๆของมนุษย์ในอดีตด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนะรวมถึงการเจรจาด้วยนะประวัติศาสตร์การทูตจะไปรวมอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าเขาจะศึกษาเรื่องการสงครามซึ่งไม่ใช่การทูตถูกไหมฮะสงครามกับการทูตที่ไปกันไปกันไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่ว่าสงครามกับการทูตอาจจะเกี่ยวข้องกันถ้าหากว่ามีการเจรจายุติอยากจะยุติสงครามนะฮะขึ้นมาหรือว่าอยากให้ไฟสงครามกระพือโหมขึ้นไปมากขึ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมาเจรจาอย่างเช่นการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างเงี้ยการยกตัวอย่างแล้วกันการคว่ำบาตรรัสเซียไป9ครั้งเนี่ยนะฮะอาจจะมีครั้งที่10ในอนาคตเนี่ยในกรณียูเครนเนี่ยฝ่ายตะวันตกก็เจรจากันอยู่เรื่อยนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยจะเจรจากันเรื่องที่จะยุติสงครามนะแต่เป็นการเจรจาเพื่อที่จะกระพือไฟสงครามในยูเครนให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ส่งอาวุธส่งอะไรกันไปนะฮะนะส่วนรัสเซียเขาก็ไม่ยอมเขาก็มีการเจรจากับกลุ่มเขาเหมือนกันนะฮะเรียกอะไรฝ่ายพันธมิตรเขาขออะไรต่างๆขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆด้วยเช่นเดียวกันเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยอันนี้ก็คือประวัติศาสตร์โดยทั่วไปที่ไม่มีการทูตเนี่ยนะฮะจะรวมถึงทั้งทางด้านสงครามทั้งทางด้านการค้าอาจจะมีการสัมพันธ์ทางการค้าขายกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ต้องทุกอย่างต้องเกิดขึ้นมาในอดีตเท่านั้นนะฮะในอดีตเท่านั้นและแบบนี้อะไรคือเส้นแบ่งของประวัติศาสตร์การทูตครับหากเราดูในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราสามารถนิยามได้ไหมว่ามีปรากฏการณ์ไหนบ้างที่นับเป็นประวัติศาสตร์การทูตครับอาจารย์แต่ว่าเราจะนิยามว่าเป็นประวัติศาสตร์การทูตหรือไม่เนี่ยนะฮะอย่างไรเนี่ยเราอันนี้เนี่ยเราต้องมาดูคำของเขากันก่อนนะฮะคำว่าประวัติศาสตร์การทูตเนี่ยมาจากคำสองคำเอามารวมกันก็คือคำว่าประวัติศาสตร์คำหนึ่งนะฮะอีกคำหนึ่งคือคำว่าการทูตนะทีนี้เรามาดูคำว่าประวัติศาสตร์กันก่อนว่ามันมีความหมายว่ายังไงประวัติศาสตร์เนี่ยเวลาอาจารย์สอนนักศึกษาในบรรยายให้นักศึกษาฟังในคลาสเนี่ยก็จะต้องมา analyze คำสองคำนี้ก่อนจะได้เข้าใจตรงกันประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงการศึกษาสิ่งที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในอดีตจะเริ่มต้นกันแบบนี้ก่อนนะครับนักศึกษาก็ถามบอกว่าเป็นการศึกษา
อาจารย์ถามส่วนมากอาจารย์จะถามเป็นเป็นการศึกษาเรื่องราวของสัตว์ในอดีตได้ไหมหรือว่าเป็นการศึกษาภูเขาล่ะได้ไหมธรณีวิทยาน้ําท่วมยิมภูเขาไฟระเบิดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้นะฮะอาจารย์ก็จะนักศึกษาก็อาจจะนั่งงงๆเล็กน้อยอ่ะนะฮะแต่ในที่สุดอาจารย์ก็จะสรุปว่าไม่ได้ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์เท่านั้นมนุษย์แล้วต้องเป็นมนุษย์ในอดีตแต่เรื่องราวนั้นต้องเกิดขึ้นมาในอดีตทีนี้คําถามก็มีตามมาอีกหลายคําถามเลยแต่นักศึกษาก็จะถามบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ขามนุษย์ในอดีตเนี่ยจุดเริ่มของการศึกษามันอยู่ที่ตรงไหนเพราะอดีตของมนุษย์เนี่ยเท่าที่นักมนุษยวิทยามนุษย์นะฮะมนุษยวิทยาเขาค้นเขามีสมมติฐานมาเนี่ยว่ามนุษย์เกิดมาเมื่อ4 ล้านปีคือค้นพบกระดูกของมนุษย์เนี่ยที่มีอายุเนี่ย4 ล้านปีนะฮะในแอฟริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาตอนนั้นเลยได้ไหมบอกไม่ได้ ไม่ได้เราจะศึกจุดเริ่มของการศึกษาประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์จะใช้ช่วงเวลาหรือจุดช่วงหรือว่าหมุดหมายตรงที่มนุษย์มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนั่นก็คือมนุษย์เนี่ยมีการค้นพบตัวอักษรคิดประดิษฐ์ขออภัยคิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเพื่อการบันทึกนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยก็มาอ่านบันทึกของเขาก็ตั้งแต่ช่วงเวลานั้นมาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์นะฮะทีนี้คําถามที่มาอีกคําถามหนึ่งเนี่ยเขาจะถามกันก็คือแล้วมันเมื่อไหร่ล่ะ คือมันเมื่อไหร่ล่ะทีนี้แต่ละอารยธรรมหรือแต่ละพื้นผิวโลกเนี่ยนะฮะอาณาเขตของโลกก็มีหลายอารยธรรมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะศึกษาประวัติศาสตร์ของอารยธรรมนี้อ่ะกี่พันปีล่ะนะหรือกี่หมื่นปีแล้วอารยธรรมนู้นน่ะกี่หมื่นปีแหมมันวุ่นวายไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าการประดิษฐ์ตัวอักษรของอารยธรรมยุคแรกๆของมนุษย์อาจารย์ใช้คำว่าอารยธรรมยุคแรกๆเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงอารยธรรมจีนโบราณใช่ไหมฮะจีนโบราณเนี่ยมาจนไล่มาถึงอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุคืออินเดียนะฮะนะอินเดียปากีสถานปัจจุบันไปถึงที่ลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสก็คือเมโสโปเตเมียแล้วก็ไปถึงที่แม่น้ำไนล์คืออียิปต์โบราณนี่คืออารยธรรมมนุษย์ยุคแรกๆเขาอารยธรรมเหล่านี้เขาประดิษฐ์ตัวอักษรเนี่ยแต่ช่วงเวลาเดียวกันอย่างน่าประหลาดนั่นก็คือประมาณ5,000 ปีนะฮะ5,000 ปีที่แล้วหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็น3,000 BC ก็ได้นะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นวันเดียวกันเดือนเดียวกันเป๊ะไม่ใช่นะฮะถามว่าเป็นช่วงเวลานั้นนะช่วงเวลา5,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะนะอาจจะเลื่อมๆกันเป็น100 ปีหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่าการจุดเริ่มของการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยนะฮะประวัติศาสตร์จากการบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะฮะนักประวัติศาสตร์เขาต้องศึกษาจากบันทึกเท่านั้นศึกษาอย่างอื่นไม่ได้นะฮะเริ่มขึ้นเมื่อ5,000 ปีที่แล้วทีนี้พออย่างนั้นปั๊บก็มีคําถามอีกละเอ๊ะอาจารย์คะแล้วการศึกษาประวัติการศึกษาประวัติศาสตร์ที่อาจารย์บอกว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวที่มนุษย์กระทําในอดีตมันจบลงที่ไหนถูกไหมฮะจบลงที่ไหนในเมื่อเรารู้แล้วว่า5,000 ปีเนี่ยเริ่มพร้อมๆกับการเกิดการประดิษฐ์ตัวอักษรแล้วเราก็มันจะสิ้นสุดลงที่ตรงไหนเนี่ยนะฮะอาจารย์ถามอาจารย์มักจะถามอยู่ในคลาสว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นอดีตไหมเมื่อวานเด็กๆก็จะตอบว่าเป็นอดีตนะฮะทีนี้อ่ะถ้าเป็นอดีตแล้วเป็นประวัติศาสตร์ได้ไหมได้นะเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วนี่แต่ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เราจะศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งตื่นมาทัดรับประทานอาหารเดินเข้ามหาวิทยาลัยเป็นนั่งทานหมูกระทะกับเพื่อนเสร็จแล้วนอนควรจะศึกษาไหมก็ ไม่คือไม่ก็ไม่น่าจะมีสิ่งอะไรที่มันจะน่าศึกษาแต่มันเป็นประวัติศาสตร์แต่มันไม่น่าจะศึกษานะฮะถ้าเผื่อว่าเกิดถ้าเผื่อว่าจะเป็นเรือรบหลวงสุโขทัยจมไปอันนั้นน่าศึกษาอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ศึกษาเพราะมันไปอดีตไปแล้วแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์สําคัญที่ตอนนี้ยังมีผู้สูญหายอยู่นะฮะอันนั้นก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่ามันเป็นอดีตแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่สอนเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะเลี่ยงอาจารย์ก็มักจะเลี่ยงคือเลี่ยงตรงนี้เนี่ยไม่ให้นักศึกษาคิดมาก
ว่าเอ๊ะเมื่อวานฉันทําอะไรไปฉันเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอย่าไปคิดอะไรขนาดนั้นนะอย่าไปคิดอะไรขนาดนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันประวัติศาสตร์เนี่ยจะมาถึงจุดใกล้เคียงกับปัจจุบันเอาว่าใกล้เคียงแล้วกันใกล้เคียงกับปัจจุบันนะฮะนะจะใกล้เคียงแค่ไหนคุณไปคิดให้อาจารย์ก็วงเล็บไว้ในใจว่าไปคิดกันเอาเองนะฮะใกล้เคียงปัจจุบันนะฮะนะแล้วก็ซึ่งเราเรียกประวัติศาสตร์ช่วงนี้ช่วงที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดเนี่ยนะฮะอาจจะเลยจากตรงนี้ณตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ20 ปี30 ปี40 ปีเราเรียกว่าประวัติศาสตร์ร่วมสมัย contemporary history นะฮะนะส่วนใหญ่แล้ว contemporary history เนี่ยจะเข้าใจกันว่าบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะฮะยังให้ข้อมูลเราได้คือข้อมูลการให้ข้อมูลเนี่ยในครั้งในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นรายละอักษรละหมายถึงว่าเราสามารถจะไปสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆได้นะอย่างเช่นเหตุการณ์14ตุลานะฮะก็ยังมีหลายท่านนะฮะที่อยู่ร่วมเป็นแอคเตอร์สในเหตุการณ์นั้นๆเลยนะฮะนะก็อีกหลายท่านอาจารย์ไม่เอ่ยชื่อละกันนะฮะหรือว่าพฤษภาธมินอันนี้พูดถึงของไทยเราอ่ะนะฮะก็ยังมีบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นที่อยู่ร่วมกันนะฮะอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ไม่น้อยนะฮะอาจารย์เข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราสามารถไปสัมภาษณ์ท่านได้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนอกเหนือไปจากบันทึกต่างๆที่เป็นบันทึกเมมัวของคนของบรรดาบุคคลต่างๆหรือเมมัวเนี่ยหมายถึงบันทึกความทรงจำนะฮะนะหรือว่าเอกสารราชการที่มีการปล่อยออกมาในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยที่เกิดวิกฤตการณ์เนี่ยก็สามารถที่จะนำมาประกอบกันได้นะฮะอันนี้เฉพาะคำเดียวนะคำเดียวก็ไปหลายนาทีแล้วใช่ไหมนะฮะเอาทีนี้คำต่อมาคือคำว่าการทูตนะฮะการทูตเนี่ยอาจารย์จะบอกกับนักศึกษาเสมอให้จำไว้อย่างนี้การทูตคือการเจรจาการทูตคือการเจรจานะฮะทีนี้การเจรจาเนี่ยก็ต้องมาตีความอีกว่าเจรจากันด้วยปากหรือว่าเจรจากันด้วยวิธีอื่นมันเจรจากันทีนี้การเจรจาเนี่ยปกติเราจะเข้าใจว่าเป็นการเจรจาโดยใช้คำพูดถูกโดยใช้คำพูดจากปากแล้วก็อีกคนหนึ่งใช้หูฟังถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการเจรจาหรือจะเรียกเจรจาได้ไหมการติดต่อสื่อสารละกันนะฮะเดี๋ยวนี้ทำกันได้ในหลายวิธีการนะฮะสื่อโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ทั้ง LINE ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยควรจะนับไปอยู่ในการเจรจาด้วยได้ไหมนะฮะอาจารย์เข้าใจว่ากระทรวงต่างประเทศบางที่อาจารย์ไม่ระบุที่แล้วกันนะฮะมีการสั่งงานกันหรือเจรจากันเนี่ยด้วย Facebook นะฮะอันนี้อาจารย์ไม่ได้โฆษณาให้เขานะนะฮะแต่ว่าพูดเฉพาะว่ามันเป็นสื่อโซเชียลหนึ่งเนี่ยที่เป็นทางเลือกในการติดต่อสื่อสารนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามการทูตเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนคือการเจรจา negotiations นะฮะถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็น communicationsเป็นการติดต่อสื่อสารก็ได้นะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นทีนี้บอกถ้าถามว่าการทูตเนี่ยมันเป็นศาสตร์ไหม1บวก1เป็น2หรือเปล่าหรือว่า3บวก3เป็น6ไหมใช่นะฮะอันนี้ไม่ใช่ราชบัณฑิตยสถานของราชบัณฑิตยสภาของฝรั่งเศสนะฮะลาคาดีมีฟรองเซสนะฮะหรือไม่ก็อย่างเฮนรี่คิสซิงเจอร์ผู้ที่เป็นนักการทูตอเมริกันนะฮะซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยนะฮะเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์การทูตหรือว่าการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์การทูตครับอาจารย์ทำไมในสายรัฐศาสตร์จึงต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาในเรื่องนี้ด้วยครับคือเฉพาะในสายของรัฐศาสตร์เนี่ยทำไมเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์การทูตนะฮะโลกเราเนี้ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งความขัดแย้งถูกไหมฮะและความร่วมมือเป็นมาตลอดเป็นเวลานับพันปีนะฮะตั้งแต่อดีตมาตั้งแต่อาจจะตั้งแต่5,000ปีที่แล้วเอาหินเขี้ยงกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะความขัดแย้งเดี๋ยวนี้ใช้อาวุธทีนี้กดปุ่มกันแล้วก็ตายกันไปเป็นเมืองได้นะหรือเป็นประเทศหมดเลยความขัดแย้งและมันก็มีความร่วมมือมีการสร้างกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยนะกลุ่มองค์กรองค์การต่างๆที่ระหว่างส่วนภูมิภาคบ้างระดับ
ภูมิภาคเล็กบ้างใหญ่บ้างระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในทุกอย่างในทุกกิจกรรมเหล่านี้ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาล้วนแล้วเนี่ยจะต้องมีการศึกษาที่มาที่ไปกันทั้งสิ้นใช่ไหมฮะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างในสงครามยกตัวอย่างในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะฮะถ้าเราจะศึกษาว่าสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาถึงรบกันนะเขาอยู่ชิดกันอย่างนี้ภาษาก็คล้ายๆกันไม่ใช่เหรอเห็นอ่านตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะเขารบกันทําไมอ่ะเขาเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งสมัยโซเวียตไม่ใช่เหรออันนี้เข้าสู่ประวัติศาสตร์นะถูกไหมนะฮะเคยอยู่ด้วยกันมานี่ในสมัยที่เป็นโซเวียตน่ะทําไมเขาไม่พอใจอะไรกันเหรอยิ่งอ่านไปเอ๊ะอยากจะรู้อยากจะทราบจังเลยว่ายูเครนเนี่ยเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกเคยเป็นส่วนของรัสเซียด้วยนี่ส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียไหนดูซิตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหตั้งแต่เมื่อ1,000 ปีที่แล้วนะฮะเคียฟนี่เคยเป็นคนรัสเซียปัจจุบันก็ถึงบอกว่ายูเครนกับรัสเซียเนี่ยอย่าจากกันไม่ได้หรอกนะฮะมันยิ่งกว่าบ้านพี่เมืองน้องนะฮะเพราะนั้นน้องอยู่กับพี่ซะเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือเราก้าวเข้าไปสู่ประวัติศาสตร์เพื่อจะมองภาพปัจจุบันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าอะไรมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทีนี้ถ้ามองภาพไปในประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าอ้าวก็เป็นประวัติศาสตร์แต่มันเป็นการทูตที่ไหนล่ะเห็นเขาบอกว่าเห็นเมื่อวันก่อนนี้ฟังดูบอกว่าปูตินเขาว่าตะวันตกบอกว่าพวกคุณน่ะละเมิดสนธิสัญญามินสก์เมื่อปี2014นะฮะมันคืออะไรเหรอสนธิสัญญามินสก์การมีสนธิสัญญาแสดงว่าต้องมีการเจรจาถูกไหมฮะนะฮะต้องย้อนกลับไปดูดีไหมว่าเขาเจรจาอะไรกันเรื่องอะไรเอาเรื่องไครเมียเรื่องการผนวกไครเมียเหรอแล้วมีอะไรอีกนะฮะอ่ะสนธิสัญญามินสก์มีการเจรจากันแบบนี้นะฮะแล้วปูตินยังบอกอีกบอกว่าพวกคุณตะวันตกคุณผิดคําพูดนอกจากสนธิสัญญามินสก์แล้วเนี่ยบาร์เออเออเออประธานาธิบดีของคุณเนี่ยบิลคลินตันเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าอาจารย์จำไม่ผิดนะคลินตันหรือว่าบุชผู้พ่อเนี่ยนะเออน่าจะเป็นคลินตันเคยบอกไว้แล้วว่าจะไม่ขยายนาโต้เนี่ยเข้ามาประชิดพรมแดนเรานี่ประชิดเกือบจะล้อมรอบเราหมดแล้วเนี่ยคุณผิดสัญญาไหมเอ๊ะเราก็ต้องมานั่งคิดละเอ๊ะมันมีสัญญากันตั้งแต่เมื่อไหร่เจรจากันเมื่อไหร่อะไรยังไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยพอเราจะพอเราจะทำความเข้าใจความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเนี่ยเราก็ต้องศึกษาว่าเขามีข้อตกลงหรือการเจรจาอะไรกันในอดีตที่ผ่านมาแล้วมีการตบสัตว์ผิดสัญญาโดยฝ่ายไหนฝ่ายใครอะไรกันบ้างอะนะฮะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือข้อแรกของการที่นักศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยควรจะศึกษาประวัติศาสตร์การทูตเพราะให้ประโยชน์ที่ตรงนี้ก็คือการให้ความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้นะฮะนะทีนี้ข้อที่สองของความสำคัญเนี่ยของประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะฮะอันนี้เรานักศึกษาอาจจะพวกเราที่เป็นนักศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะอาจารย์ก็จะบอกกับนักศึกษาทุกคนบอกว่านักศึกษารัฐศาสตร์เวลาจะค้นคว้าหรือวิจัยเนี่ยต้องมีทฤษฎีถูกไหมฮะนะฮะต้องมีทฤษฎีถ้าไม่มีทฤษฎีศึกษาล่องลอยไปอย่างนี้ไม่ใช่รัฐศาสตร์ละนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีทฤษฎีอาจารย์ก็บอกเขาบอกว่าการศึกษาอดีตมันทําให้เราจะทําให้ผู้ที่ศึกษาสามารถที่จะตั้งทฤษฎีขึ้นมาได้ถ้าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นซ้ำๆกันเนี่ยตลอดเวลาในอดีตจนถึงเมื่อไม่นานมานี้นะฮะนะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนี้เราอยากจะรู้ว่าเอาสงครามในอดีตสักสงครามสักสองสงครามแล้วกันนะฮะเอาไกลๆหน่อยอ่ะอยากจะรู้ว่าสงครามครูเสดเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราก็ศึกษามันมีหลายปัจจัยเลยนะแต่ปัจจัยหนึ่งก็คือพระสันตะปาปาเออร์เบิร์นที่สองส่งกระตุ้นให้บรรดาอัศวินในยุโรปเนี่ยไปรบที่ตะวันออกใกล้ไปรบที่เยรูซาเล็มอันนี้เป็นปัจจัยผู้นำถูกไหมฮะผู้นำใช่ไหมผู้นำคริสตจักรตอนสมัยนั้นไม่มีรัฐนะฮะยุคกลางเนี่ยเมื่อ1,000 ปีแล้วไม่มีนะแต่ว่ามีพระสันตะปาปาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดอ่ะปัจจัยด้านผู้นำ
ประการที่สองส่งนักรบไปรบแต่นักรบไม่ได้รบอย่างเดียวนี่ปล้นด้วยเอาไปรบระหว่างรบก็รบพอว่าจากการรบปล้นซะเลยแบบรู้สึกเธอมีสมบัติเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาปล้นนะฮะไปปล้นไบแซนไทน์เขาบ้างไปปล้นพวกมุสลิมเขาบ้างอันนี้คือผลประโยชน์ถูกไหมนะฮะไปรบปล้นเสร็จปั๊บแต่ว่าเขามีสินค้าดีที่เราอาจจะปล้นไม่ได้นะฮะมันเวลาเขาลบเขาก็ลบกันเวลาเขาไม่ลบเขาก็ไปเดินตลาดกันอะไรอย่างเงี้ยเขาแยกแยะกันได้นะฮะเดินตลาดเห็นสินค้าต่างๆซื้อไหมซื้อสินค้านี่ทําไมไก่ที่มันย่างแล้วมันหอมกว่าที่ยุโรปนะฮะเอาเครื่องเทศมีนี่นะฮะมีทั้งมุสกัตมีทั้งอะไรต่างๆนะฮะซื้อเครื่องเทศเหล่านี้เอาไปที่ยุโรปนะฮะเป็นการเกิดการค้าขึ้นมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยอันนี้คือผลประโยชน์ประการเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้จากสงครามครูเสดประการแรกก็คือปัจจัยด้านผู้นําก่อให้เกิดสงครามประการที่สองปัจจัยด้านการค้าหรือว่าผลประโยชน์ที่พึงได้นะฮะจากสงครามอันนี้สองข้อแต่ข้ออื่นๆโอเคก็มีหลากหลายกันไปมาสงครามโลกครั้งที่สองบ้างดีไหมนะเอามาใกล้ๆเราหน่อยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเกิดขึ้นโดยสามผู้นำที่ถูกประณามที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะมีใครบ้างเอ่ยมีฮิตเลอร์มีมุสโสลินีมีนายพลโตโจถูกไหมนะฮะเป็นผู้ก่อสงครามแบบที่ไม่มีข้อกังขาอันนี้ปัจจัยด้านผู้นำไหมฮะปัจจัยด้านผู้นำพวกนี้มีความทะเยอทะยานสูงอยากครองโลกทีนี้ปัจจัยที่สองพอเราอ่านดูปั๊บเอ๊ะปัจจัยต่อมาก็คือบรรดาคนเหล่านี้เขาแบ่งโลกกันนะฮะมุสโสลินีเอานี่ไปเลยเอารอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับแอฟริกาไปส่วนฮิตเลอร์เอายุโรปทั้งภาคกลางและภาคเหนือไปจนจดยูเครนโดนด้วยนะจดยูเครนไปนะฮะไซบีเรียไม่มีใครเอาเพราะหนาวส่วนเอเชียเนี่ยนะฮะส่วนเอเชียเนี่ยอายุญี่ปุ่นเอาไปการแบ่งโลกออกเป็นส่วนอย่างนี้ถือเป็นผลประโยชน์ของทั้งสามชาตินี้ไหมฮะเป็นนะฮะถูกไหมเป็นผลประโยชน์ของสามชาตินี้เพราะฉะนั้นอันนี้ปัจจัยด้านผู้นําอีกแล้วปัจจัยด้านผลประโยชน์แห่งชาติอีกแล้วอันนี้เราพูดแห่งชาติได้เพราะมีชาติมีรัฐแล้วนะฮะนะสองสงครามแล้วเอาสงครามที่ใกล้เรามากที่สุดสงครามอ่าวเปอร์เซียอาจไม่ที่สุดนะแต่ก็ค่อนข้างใกล้สงครามอ่าวเปอร์เซียนะฮะในปี1991นะ1990 1991ครั้งแรกนะสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรกแล้วก็นำไปสู่ครั้งที่สองนะฮะที่จับซัดดัมฮุสเซนไปหลังปี2000เนี่ยในสงครามอ่าวเปอร์เซียเนี่ยเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างผู้นำของอเมริกานะฮะกับผู้นำของอิรักถูกไหมครับเพราะว่าอิรักเนี่ยไปครอบครองคูเวตนะฮะไปครอบครองคูเวตเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยคูเวตก็เป็นมิตรที่ดีกับอเมริกาส่วนอิรักก็เคยเป็นมิตรที่ดีแต่ถูกหลอกใช้นะฮะแล้วก็กลายเป็นมิตรที่ไม่ดีกลายเป็นคนที่ไม่ดีไปในสายตาอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยความขัดแย้งที่ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดเขาเรียกว่าไงปัจจัยด้านผู้นําใช่ไหมฮะระหว่างผู้นําอเมริกากับผู้นําของอิรักนะฮะแล้วทำไมอเมริกาต้องไปถล่มอิรักซะขนาดนั้นนะฮะสองครั้งสองครานะฮะการที่อเมริกาแล้วอเมริกาก็เป็นพวกที่ไม่ค่อยทําอะไรคนเดียวก็จะชวนพวกพันธมิตรเขาเนี่ยไปด้วยนะฮะเข้าไปในอิรักเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยเขาอังกฤษเนี่ยยินดีมากเลยรีบส่งเข้าไปเลยนะฮะนะอิรักมีอะไรล่ะทําไมถึงได้สนใจอิรักอยากจะโค่นซัดดัมกันนักไม่ใช่เพื่อสิทธิมนุษยชนนะมันเรื่องอะไรฮะ น้ำมันนะฮะเขามีน้ำมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้อาจารย์ให้เป็นสมมติฐานแล้วกันนะเช็คจริงยังไงเนี่ยอันนี้ไม่ยืนยันไม่อาจารย์ไม่ยืนยันที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะสมมติฐานว่าเป็นเพราะน้ำมันผลประโยชน์แห่งชาติไหมฮะถูกไหมนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่สามสงครามนี้แล้วเสร็จแล้วเราเอามาดูซิว่าสามสงครามนี้ใจที่ทําให้เกิดสงครามเรามีคําถามวิจัยที่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมฮะปัจจัยที่ทําให้เกิดสงครามมีข้อไหนบ้างข้อที่หนึ่งผู้นำนะแน่นอนข้อที่สองผลประโยชน์แห่งชาติ
นะฮะนะเอาเพราะฉะนั้นปัจจัยทีนี้เนี่ยถ้าทีนี้เนี่ยเราสรุปออกมาได้เป็นสองข้อนี้นะฮะข้ออื่นจะอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสงครามและบริบทไม่เหมือนกันเราตั้งเป็นสมมติฐานเราตั้งเป็นทฤษฎีได้เลยไหมฮะไม่ได้ยังไม่ได้เราต้องเอาสองข้อนี้ไปพิสูจน์แล้วพิสูจน์เล่าจากสงครามอีก100 สงครามนะเป็นอย่างน้อยที่เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ผลสรุปเดียวกันนั่นก็คืออีก100 สงครามที่เราไปพิสูจน์นั้นเนี่ยมันเกิดจากสองข้อนี้จริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้เราจึงตั้งเป็นทฤษฎีได้เพราะฉะนั้นทฤษฎีทางรัฐศาสตร์เกิดขึ้นมาด้วยเหตุนี้ด้วยวิธีการนี้คือการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตแล้วสรุปผลออกมาเป็นผลพื้นฐานแล้วก็พิสูจน์แล้วพิสูจน์เล่าให้กลายเป็นทฤษฎีขึ้นมานี่คือประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์การทูตนะฮะนะถ้าเราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็ศึกษาว่ามีการเจรจากี่หนกี่ครั้งแล้วในอดีตแล้วก็เรามาสรุปว่านะการการเหตุการณ์ต่างๆมันจะสงบลงได้ด้วยการเจรจานะทูตอันนี้เราก็ตั้งเป็นทฤษฎีได้เช่นเดียวกันนะฮะนะอาจารย์แถมให้อีกข้อหนึ่งประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์นะฮะประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราคือใครเราเป็นยังไงนะฮะเพราะในอดีตเรารู้ว่าในอดีตเราเป็นมายังไงปัจจุบันเราก็เข้าใจแล้วว่าในอดีตผ่านที่ผ่านมาแล้วทำให้เราเป็นแบบนี้แล้วทําให้เราเนี่ยรู้ว่าในอนาคตเราจะก้าวเดินไปทางไหนพวกอันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยผู้ฟังอาจจะยังงงๆอยู่ว่าทำไมอ่ะทำไมจะต้องไปรู้ตรงนั้นนะตื่นฉันรู้ปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้เลยนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกให้รู้ปัจจุบันนะอะไรอย่างเงี้ยให้ตัดอดีตตัดอนาคตให้หมด นะฮะอันนั้นทางด้านศาสนาละกันนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยทางด้านวิชาการเนี่ยเรานึกภาพอย่างนี้นึกภาพอย่างนี้ว่าเรานอนพวกเราเนี่ยนอนหลับเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาแต่เราเป็นโรคความจําเสื่อมโรคความจําเสื่อมชนิดที่จําอะไรไม่ได้นะฮะจำอะไรไม่ได้จําไม่ได้ไม่ว่าตัวเองชื่ออะไรจําไม่ได้แม้แต่ว่าเราเป็นใครมาจากไหนลองนึกดูสิฮะเรานอนอยู่บนเตียงได้เป็นผักคิดว่าวันนั้นเราจะทําอะไรได้ไหมฮะในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครไม่รู้ว่าเราจะต้องมามอทอเราต้องมาทํางานที่นี่หรือต้องมาเรียนหนังสือที่นี่ถูกไหมฮะเอ๊ะแล้วภาษาที่เรากำลังคิดอยู่ในหัวเป็นภาษาอะไรเพราะเราเกิดความจําเสื่อมนี่นะฮะชั้นใดก็ชั้นนั้นประเทศใดๆก็ตามที่ประชาชนเนี่ยไม่รู้ลืมอ่ะลืมสิ่งที่เราเคยผ่านมานะฮะมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราไปสู่อนาคตไม่ได้นะฮะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนี้อันนี้แถมให้นะฮะนะไม่ใช่แต่เฉพาะประวัติศาสตร์การพูดแต่ประวัติศาสตร์ทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะนะอาจารย์มองว่าพลวัตของการศึกษาประวัติศาสตร์การทูตทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ขอตอบอย่างนี้ก่อนว่าประวัติศาสตร์การทูตเนี่ยอันนี้ในทัศนะของผู้ที่มาผู้ที่อยู่ภายนอกละกันหมายถึงว่าไม่ใช่ตัวอาจารย์ผู้สอนนะฮะไม่ใช่ตัวอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ถ้าเผื่อว่าอาจารย์แสดงทัศนะของอาจารย์ผู้สอนก็ต้องบอกว่าสำคัญสิเรียนเถอะนะฮะนะงั้นเดี๋ยวอาจารย์ไม่มีคอร์สจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะฮะสมมุตินะฮะเอาเป็นว่าอาจารย์จะไม่พูดอาจารย์จะไม่พูดที่ตรงนี้แสดงความเห็นเอาความเห็นของนักศึกษาดีไหมนะฮะนะเอาความเห็นที่หนึ่งก่อนความเห็นของนักศึกษาความเห็นของนักศึกษาเนี่ยอาจารย์เวลาที่มีการประเมินนะฮะประเมินผู้สอนนะฮะก็จะมีพวกคณะเรานี่ดีมากจะมีการประเมินแบบนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้เราเนี่ยทราบว่าเอ๊ะเรายังมีข้อบกพร่องที่ตรงไหนมาถึงตัวอาจารย์เองนะฮะโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวของอาจารย์เอ๊ะเรามีข้อบกพร่องตรงไหนเราควรจะแก้ไขอะไรที่ตรงไหนนะอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยในการประเมินเนี่ยเกือบจะทุกครั้งนักศึกษาจะบอกว่าเมื่อเรียนวิชานี้แล้วนะฮะเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยให้ความรู้พื้นฐานอย่างดีในการที่จะไปต่อยอดกับวิชาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิชาอื่นๆได้นะฮะนะอันนี้คือปฏิอันนี้เป็น reaction ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในวิชานี้นะฮะนะก็เกือบจะทุกเทอมจะมีคอมเมนต์อย่างนี้นะฮะนะซึ่งอาจารย์ก็ยินดีใจที่ว่าสิ่งที่เราให้เข้าไปสิ่งที่เราสอนเข้าไปเนี่ยเขาเอาไปใช้ได้
นะฮะเอาไปใช้กับวิชาอื่นได้ซึ่งอาจารย์ยินดีอย่างยิ่งนะฮะนะอันนั้นคือปฏิกิริยาของทางด้านนักศึกษาเอาปฏิกิริยาของทางด้านเจ้าหน้าที่เราด้วยดีไหมนะฮะนะเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้หมายเจ้าหน้าที่อาจารย์หมายถึงว่าเพื่อนอาจารย์เพื่อนอาจารย์นะฮะเพื่อนอาจารย์ที่อยู่ในคณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่จะมีการประชุมหลักสูตรแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะนะตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้ละเพราะว่าหลักสูตรเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่อัปเดตอยู่เสมอถูกไหมนะฮะสองสามปีที่จนท่านอาจารย์จำไม่ได้แล้วว่าตัวของรายวิชาอะไรต่างๆมีรายวิชาอะไรกันบ้างนะฮะจำแต่ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัปเดตในแต่ละครั้งเขาจะมีการประชุมกันหมายถึงว่าบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วก็คณะกรรมการหลักสูตรเนี่ยจะประชุมกันตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชุดไหนเนี่ยทางคณะกรรมการแต่ละชุดเนี่ยก็ยังคงวิชานี้ไว้หมายถึงว่าคงวิชาประวัติศาสตร์การทูตไว้เนี่ยนะฮะอาจารย์คิดว่าละกันอาจารย์ตัวอาจารย์คิดเองนะฮะว่าบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่มีที่ประชุมหลักสูตรกันโดยที่อาจารย์ไม่ได้เคยเข้าไปนะฮะไม่เคยเข้าไปดีเฟนต์วิชาตัวเองเลยนะนะบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ในคณะกรรมการเหล่านั้นคณะกรรมการหลักสูตรเนี่ยนะฮะคงจะได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของวิชานี้ว่าวิชานี้คงจะยังประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนถึงได้ไม่มีการยุบวิชานี้ไป นะฮะก็อันนี้ก็ต้องขอถือว่าเป็นการขอบพระคุณ นะฮะท่านคณาจารย์ที่อยู่ในคณะกรรมการหลักสูตรหรือว่าคณะกรรมการชุดต่างๆที่พิจารณาที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้นะฮะก็ต้องขอบพระคุณเอาไว้ณที่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยวิชานี้เนี่ยคงจะอยู่อาจารย์เข้าใจว่านะฮะคงจะมีพลอาจารย์เมื่อกี้ถามถึงเรื่องพลวัตใช่ไหมนะฮะคงจะอยู่ต่อไปนะฮะตราบเท่าที่ยังมีความขัดแย้งและความร่วมมือกันอยู่ในโลกนี้นะฮะนะทีนี้ถามว่าจะพลวัตเนี่ยแหมมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหรอมันจะเป็นแบบสเตติกอยู่อย่างนี้ไปไม่ฮะมันมีไดนามิกใช่ไหมอาจารย์เคยบอกเมื่อสักครู่อาจารย์เคยพูดแล้วว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะจะเป็นประวัติศาสตร์ธรรมดาหรือประวัติศาสตร์การทูตเนี่ยเขาเน้นที่ข้อมูลเป็นหลักที่บันทึกไปลายลักษณ์อักษรถูกไหมนะฮะนะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในตลอดช่วงเวลาของจำตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีการค้นพบหลักฐานใหม่ๆที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆนะฮะค้นพบหลักฐานใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอขึ้นมาได้เรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานเหล่านี้เนี่ยมันจะเข้าไปเสริมทําให้เราเข้าใจภาพของเหตุการณ์ภาพของการเจรจาภาพของความขัดแย้งได้มากขึ้นจากหลักฐานที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันที่เราค้นพบใหม่ๆทุกวันนะฮะนะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนี้ทางอเมริกาเนี่ยเขาเปิดเผยแฟ้มคดีของ JFK นะฮะก็ของประธานาธิบดีเคนเนดีที่ถูกลอบสังหารไปที่ดัลลัสนะฮะซึ่งเป็นแฟ้มเอกสารที่เขาคลาสสิฟายก็คือว่าจะไม่เปิดเผยจนกระทั่งถึงกี่ปีกี่ปีถึงจะเปิดนะฮะแล้วแต่เขาจะ30ปี40ปีอะไรอย่างเงี้ยเขาเพิ่งเปิดเผยมาเป็นบางแฟ้มซึ่งบางแฟ้มเหล่านี้ยังอ่านกันไม่หมดอันนี้เนี่ยถ้าอ่านหมดเนี่ยมันอาจที่จะเปลี่ยนอาจไม่ใช่เปลี่ยนมันอาจที่จะเข้าไปเสริมหรืออาจจะเปลี่ยนเลยก็ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องการลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดีเนี่ยที่เราเคยเข้าใจกันนะฮะก่อนหน้านี้แล้วซึ่งถ้าหากว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ด้านการทูตเนี่ยนะฮะไปเกี่ยวข้องกับด้านการทูตเนี่ยเราอาจจะเจอข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับโซเวียตไหมมามีเอี่ยวตรงนี้ไหมอาจารย์มาอันนี้อาจารย์สมมุตินะสมมุติอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้หรือเกี่ยวกับคิวบาไหมนะฮะหรือเกี่ยวกับอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับนอกอเมริกาแล้วมามีส่วนผูกเกี่ยวพันกับเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่มันยังมีสิ่งนี้อยู่ในโลกวิกฤตการณ์เหล่านี้ที่ทั้งยังแก้ที่ทั้งยังกระจ่างหรือยังไม่กระจ่างเนี่ยหลักฐานที่ค้นพบใหม่ๆจะเป็นการทำให้มีพลวัตเกิดขึ้นในวิชานี้เสมอทีนี้จะถามว่าพลวัตเหล่านี้เนี่ยมันจะมากหรือมันจะน้อยขนาดไหนอาจารย์ขอตอบอย่างนี้ว่าคำว่าพลวัตเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการ
เปลี่ยนวิธีการศึกษาแบบโดยสิ้นเชิงหรือว่าเปลี่ยนโลกทัศน์ในการมองวิชานี้ไปโดยสิ้นเชิงอาจารย์ไม่คิดอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าการเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนเนื้อหานะเนื้อหาที่ได้มาจากข้อมูลใหม่ๆนะฮะทีนี้แล้ววิธีการไม่เปลี่ยนมาเลยเหรอโอ้โหศึกษากันมาเป็นร้อยปีแบบนี้อาจจะเปลี่ยนบ้างนะฮะอาจจะเปลี่ยนบ้างแต่ว่าโดยสาระสำคัญก็คือการศึกษาที่โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงเป็นหลักเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าวิธีการอาจจะมีการเอาวิธีการอื่นๆเข้ามาเสริมเดี๋ยวนี้มี AI มีอะไรต่างๆเข้ามาใช่ไหมประมวลผลแล้วก็อันนั้นอาจจะเปลี่ยนนะแบบเมื่อก่อนนี้ใช้แต่สมองมนุษย์นะก็จะคิดอะไรขึ้นมาก่อนจะศึกษาอะไรขึ้นมาได้ครับตายเพราะตอนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตอนนี้หรือในข้างหน้าในอนาคตเนี่ยอาจจะใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาช่วยประมวลผลได้เดี๋ยวอีกอย่างนึงเดี๋ยวอาจารย์จะเสริมให้อีกนิดนึงนะฮะไหนๆก็สัมภาษณ์ละ วิชานี้เนี่ยเท่าที่อาจารย์ทราบนะฮะเท่าที่อาจารย์ทราบเนี่ยที่แบ่งออกเป็นวิชาประวัติศาสตร์การทูตเนี่ยในเอาเป็นว่าในโลกนี้ละกันนะฮะที่ศึกษาเหมือนกับที่ของรัฐศาสตร์มอทอเนี่ยถ้าเป็นสถาบันที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรปเนี่ยนะฮะหลายๆสถาบันจะมีวิชานี้นะฮะอย่างเช่นสถาบันการทูตที่เวียนนาที่อาจารย์ไปศึกษาอยู่เนี่ยหรือว่าสถาบันการทูตที่มาดริดนะหรือว่าที่ฝรั่งเศสที่อะไรต่างๆเนี่ยวิชานี้จะเป็นวิชาปี1แต่ของเราเป็นปี2ใช่ไหมนะฮะรู้รหัส272แต่ของเขาปี1เลยเขาต้องให้เรียนตั้งแต่ปี1เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอดีตทั้งหมดก่อนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกันการเจรจากันหรือว่าการความขัดแย้งแล้วก็การระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธีโดยการเจรจาให้รู้ก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยขึ้นต่อยอดไปสู่เหตุการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุโรปเนี่ยจะเป็นในอเมริกาอาจารย์ไม่ทราบนะฮะว่าเขามีอะไรเขามีแบบนี้กันหรือเปล่านะฮะอันนี้ในยุโรปในทุกสถาบันที่ในสถาบันส่วนใหญ่ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะมีวิชานี้คล้ายๆกับที่เราเรียนกันที่มทเสมอนะฮะนะทีนี้จะถามว่าแล้วเมืองไทยเราเนี่ยจากมทเนี่ยนอกจากมทแล้วมีไหมเท่าที่อาจารย์ทราบเนี่ยมีแต่ไม่ใช่เหมือนกับที่นี่ไม่ได้เหมือนกับที่มทแต่ว่าในสถาบันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะศึกษาประวัติศาสตร์การทูตไทยนะการทูตไทยหมายถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยานะหรือสุโขทัยเนี่ยสุโขทัยอาจจะกับจีนกับมอญกับขอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนะมีปฏิสัมพันธ์กันยังไงมาถึงสมัยอยุธยาก็อาจจะเปิดกว้างไปตะวันตกอะไรก็มากันในสมัยสมเด็จพระนเรศวรและเริ่มละนะฮะมาจนถึงพระนารายณ์ที่ถึงจุดพีคนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆมากันเรื่อยๆจะศึกษาแล้วก็มาถึงพระสนโกสินทร์นะฮะนะอันนี้เนี่ยจะมีอยู่ในหลายสถาบันนะฮะซึ่งให้ความสำคัญกันที่ตรงนี้ว่าเขาก็ยังมีประวัติศาสตร์การทูตแต่ว่าเขาเน้นไทยซึ่งอาจารย์เองเนี่ยก็เห็นว่าน่าสนใจมากนะนะฮะเป็นการที่รู้จักว่าเราเนี่ยไปมีความสัมพันธ์อะไรกับใครบ้างเนี่ยน่าสนใจมากเพียงแต่ว่าของมทที่อาจารย์สอนมาจะ30ปีแล้วเนี่ยนะในมทเนี่ยอาจารย์เลือกที่ยุโรปเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่ายุโรปเนี่ยเขาเป็นแม่แบบของการทูตของโลกนะฮะแม่แบบของระบบการทูตของโลกนี้นะทั้งโลกในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาเป็นแม่แบบเนี่ยเราลองมาดูดีกว่าไม่ว่าตัวแม่แบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยแม่แบบเหล่านี้เนี่ยเขาทำอะไรกันมาบ้างจนกระทั่งถึงเขามาเป็นแม่แบบแบบเนี่ยให้ทุกประเทศเนี่ยเอาตามอย่างเขาอะนะแล้วทำไมทุกประเทศถึงเอาตามอย่างเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีสอนกันอยู่ในวิชาของอาจารย์ตรงนี้นะฮะนะก็อันนี้ก็อาจารย์ก็ขอเสริมให้อีกหน่อยดึงกันละกันนะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับว่าประวัติศาสตร์การทูตเป็นเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านการเจรจาและก็ความสัมพันธ์ของแต่ละรัฐนะครับผมเข้าใจว่าการศึกษาประวัติศาสตร์การทูตในยุคก่อนไม่ได้มีความซับซ้อนมากเนื่องจากว่าตัวแสดงไม่ได้มีเยอะเท่าทุกวันนี้อาจจะมีแค่ประเทศมหาอำนาจกับประเทศหนึ่งประเทศใดที่เป็นคู่สัญญาแต่ทุกวันนี้เรามีลักษณะของการทำข้อตกลงในลักษณะของกลุ่มประเทศแบบนี้การศึกษาประวัติศาสตร์การทูตจะมีลักษณะอย่างไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมบ้างครับเ
จากที่เคยศึกษาในลักษณะของ1ต่อ1กับกลายเป็น1ต่อ21หรือว่ากลายเป็น1ต่อ100แบบนี้ครับอาจารย์แต่คำถามที่ดีมากเลยมาร์คต้องขอบคุณมากมากนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยตัวแสดงในแอคเตอร์สเนี่ยนะฮะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมีไม่มากไม่มากเอาจะขออภัยมีไม่มากเท่ากับสมัยนี้นะฮะประเทศหลักๆที่มีที่กำหนดการทูตของโลกหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของโลกเนี่ยนะฮะที่ในยุโรปเนี่ยมีประเทศแค่5ประเทศเท่านั้นหรือ5จากห้าประเทศใหญ่แล้วกัน5ประเทศมหาอำนาจเท่านั้นนะฮะส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นเขาพี่ใหญ่เขาว่าอะไรเขาว่าตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่ก็เวลาพวกมหาอำนาจเขาก็จะทำสงครามกันแล้วก็เลือกข้างเสียไปอยู่ข้างนู้นข้างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะกระจายไปในโลกเนี่ยในช่วงของสงครามโลกเนื่องจากว่าโลกเนี่ยเป็นอาณานิคมโลกประเทศส่วนใหญ่เป็นอาณานิคมของ5มหาอำนาจนั้นนะฮะหรือว่าที่ไม่ใช่มหาอำนาจอย่างเบลเยียมก็มีอาณานิคมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะที่นั้นไม่ใช่มหาอำนาจแต่ทีนี้เนี่ยพอตัวเล่นเนี่ยมันน้อยแต่แพทเทิร์นของการของแพทเทิร์นของการการเป็นมัธมิตรกันหรือความขัดแย้งกันเนี่ยนะฮะเวลาไปขัดแย้งก็ต้องหาพันธมิตรถูกไหมนะฮะนะแพทเทิร์นอย่างนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคิดว่ายังมีไหมมีถูกไหมฮะนะฮะมีแต่ว่าอาจจะในสเกลที่ต่างกันในสเกลที่อาจจะใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่าตัวแสดงเนี่ยมันมากขึ้นใช่ไหมฮะนะฮะถ้าเรานับเฉพาะใน UN เนี่ยตั้งเกือบ200ประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเกลมันจะใหญ่ขึ้นทีนี้ถ้าจะถามว่าทีนี้เนี่ยอย่างที่มาร์คถามมาว่าแล้วมันเป็นกลุ่มภูมิเป็นกลุ่มเนี่ยซ้อนๆกันอยู่เนี่ยนะฮะหรือว่าซ้อนบ้างไม่ซ้อนบ้างเนี่ยทั่วโลกอย่างนี้เนี่ยแล้วมามีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะฮะมันจะยุ่งยากขึ้นไหมแน่นอนคือแพทเทิร์นเดิมยังอยู่แพทเทิร์นเดิมเนี่ยเอากรอบความคิดใหญ่ๆเนี่ยนะฮะยังอยู่ว่าเวลาที่ร่วมมือกันเขาก็จะร่วมมือกันในเรื่องนี้เรื่องนี้แต่เวลาเขาจะขัดแย้งกันก็จะขัดแย้งกันเรื่องนั้นเรื่องนั้นแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำให้ความขัดแย้งนั้นเนี่ยมันเฟเวอร์ฝ่ายเขาจบลงโดยเฟเวอร์ฝ่ายเขาหรือไม่จบแต่อยากให้จบแต่เขาต้องได้ประโยชน์แบบซีโร่ซัมเกมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะทำไมไม่ใช้วิธีวินด้วยกันทั้งคู่ก็ไม่ทราบนะอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นจุดนี้เนี่ยในรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันแน่แต่ว่าโดยแพทเทิร์นใหญ่เนี่ยจะเหมือนกันพอมองภาพออกไหมฮะนะฮะแต่โดยรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยต่างกันนะฮะเนื่องจากว่าบรรดาการรวมกลุ่มกันเนี่ยอย่างน้อยๆไอ้การรวมกลุ่มกันโอเครวมกันเราก็เห็นแต่เขาจะรวมกันเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งการรวมกลุ่มกันเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ยังคำนึงถึงประเทศของเขาอยู่ในการรวมกลุ่มอันนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมี2ด้านของการรวมกลุ่มเอาแค่กลุ่มเดียวก่อนนะฮะนะเอาเฉพาะ EU แล้วกัน EU เนี่ยนางเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนเนี่ยพยายามจะทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหนียวแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราตามเจอด้วยพันเหตุการณ์ยูเครนกับยุโรปเนี่ยยูเครนกับรัสเซียเนี่ยจะเห็นได้ว่าฮังการีอย่างเงี้ยฮังการีจะวีโต้ตลอดถ้าเผื่อว่าจะมีการแซงชั่นรัสเซียคว่ำบาตรรัสเซียฮังการีจะวีโต้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรวมกลุ่มเนี่ยถ้าพ่อฮังการีก็เห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเขาถูกไหมฮะนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยในการรวมกลุ่มกันถึงจะดูว่าเหนียวแน่นทรงพลังยังไงก็ตามมันก็ยังมีเขาเรียกว่าตัวแสดงในกลุ่มนั้นเนี่ยที่ยังไม่อินทิเกรตเข้าไปในกลุ่มอย่างเต็มที่ฉันจะขอเอาประโยชน์ของประชาชนของฉันก่อนเพราะว่าฉันเลือกตั้งมาไม่ได้เลือกตั้งจากประเทศเธอฉันเลือกตั้งจากประชาชนในประเทศฉันถูกไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ดูจากกลุ่มเดียวนะฮะถ้าหลายๆกลุ่มมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะฮะนะมากบ้างน้อยบ้างแต่อย่างเราอาเซียนอย่างเงี้ยเราจะมีลักษณะที่เราไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันอยู่แล้วนะฮะแล้วทำไมตอนพม่าอย่างเงี้ยทำไมเราถึงได้ไปกดดันไปอะไรเขาล่ะกดดันดีบีเพราะบางสมาชิก บางสมาชิกที่อยู่ใต้ประเทศเราอะนะฮะไปกดดันพม่าเขาแต่อย่างเราอย่างเงี้ยเราพรมแดนติดกับเขาเนี่ยเราไม่กดดันนะฮะลักษณะของอาเซียนโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยคล้ายๆกับว่ามีปัญหาอะไรเหรอมีปัญหาอะไรเราพอช่วยได้ไหมประมาณนั้นอะประมาณแบบนั้นระหว่างสมาชิกด้วยกันนะฮะเอาไม่ให้ช่วยเหรอโอเค
แต่ว่าเราก็เป็นห่วงนะอะไรประมาณนี้นะฮะลักษณะจะเป็นแบบนั้นของ EU ไม่ใช่นะฮะคุณต้องทําตามเรานะฮังการีคุณไม่ทําตามเราจะไม่ให้เงินอุดหนุนคุณนะ คุณขอไปไม่ใช่เหรออุดหนุนเรื่องโควิดนะที่ผ่านไปเนี่ยนางเอิร์ธนางเออร์ซูล่าเธอชอบขู่ถ้าเธอไม่ว่าคุณไม่ทําตามเราเนี่ยไม่เราจะไม่ให้เงินอุดหนุนคุณนะหรืออิตาลีก็เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้พยายามบังคับให้ต้องมาเขาเรียกว่าไงอ่ะบังคับเพื่อให้ต้องมาเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันกลมเกลียวกันซึ่งทําได้ยากเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะตอบคําถามของมาร์กว่าแม้จะมีการรวมกลุ่มกันอะไรต่างๆมากขึ้นเนี่ยแต่มันยังมีลักษณะที่มันจะแย้งกันอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ลักษณะนั้นเราเรียกว่าเป็นลักษณะเราเรียกว่ายังไงดี unanimous ก็คือลักษณะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพยายามจะให้เกิดภาพนั้นกับลักษณะที่เป็น governmentalism ก็คือภาษาไทยเขาเรียกว่าสัมพันธรัฐนะฮะสัมพันธรัฐเนี่ย intergovernmental นะฮะมันก็คือว่าบรรดาแต่ละรัฐยังคงอำนาจอธิปไตยของเขาอยู่เขายังหวงแหนนะฮะลักษณะเช่นนี้จะปะทะกันถ้าดูเราดูใน EU เนี่ยเราจะเห็นจะเห็นแต่ว่า EU ก็พยายามให้มันเป็นลักษณะที่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหนียวแน่นเลยประมาณนี้นะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยลักษณะของ intergovernmental เนี่ยก็ยังมีอยู่ตรงนั้นนะฮะนะแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากการที่ประชาชนเขาเนี่ยทุกข์ยากแค้นกันในหลายประเทศนะประท้วงอะไรกันอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้เนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปหรือเปล่าในอนาคตสุดท้ายนี้เนื่องในวาระปีใหม่ผมอยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ฟังแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับผ่านทางรายการดิเลกพอดแคสต์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็อวยพรลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะดูไม่ว่าลูกศิษย์จะรุ่นไหนรุ่นหนึ่งหรือว่าจนรุ่นที่กำลังจะจบวิชา272กับ379นี้ไปเนี่ยอาจารย์ก็อวยพรอยู่เสมอว่าเวลาที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์ก็มีความปรารถนาดีให้กับลูกศิษย์เสมอนะฮะว่าเขาได้มาเรียนรู้วิชาการต่างๆในคณะของเราเนี่ยก็อยากให้เขาเนี่ยมีความสามารถมีอนาคตที่ดีในอนาคตนะฮะอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์ทุกๆคนนะฮะว่าเมื่อออกไปพ้นจากครัวนี้แล้วเนี่ยขอให้ชีวิตเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็นำเอาความรู้นำเอาทักษะต่างๆเนี่ยที่พวกเราคณาจารย์ทุกท่านเนี่ยนะฮะรวมถึงอาจารย์ด้วยเนี่ยได้ตั้งใจมอบให้นะฮะตั้งใจมอบให้ด้วยความปรารถนาดีเนี่ยให้พวกเรานำไปใช้แล้วให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆคนนะฮะนะแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มาเยี่ยมกันบ้าง อาจารย์จะยินดีอย่างยิ่งนะฮะอาจารย์ทุกคนอาจารย์ทุกท่านนะจะยินดีอย่างยิ่งถ้ามาเยี่ยมมาคุยแล้วก็มารายงานผลว่าโอเคตอนนี้ชีวิตแหมรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะยินดีอย่างยิ่งเลยนะฮะนะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์บรรพตกำเนิดสิริมากเลยนะครับที่อาจารย์มาช่วยไขความกระจ่างในเรื่องของประวัติศาสตร์การทูตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์การทูตและความท้าทายของการศึกษาประวัติศาสตร์การทูตในโลกยุคใหม่รวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทูตอื่นๆด้วยนะครับหากวันนี้คุณผู้ฟังพอดแคสต์ของเราแล้วยังไม่จุใจสามารถไปหาหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทูตของอาจารย์อ่านกันได้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ฟังหากพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทาง Dilek Podcast ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook Dilek Chayanam Research Center